อจากรอบคัดเลือกอาการมันเป็นยังไงบ้างครับก็จากรอบคัดเลือกครับก็มีความจริงความเสี่ยงกับข้อเท้าผิดที่ลึกมากเลยต้องทำแผลไว้หลังจากนี้คุยกับทีมแพทย์ว่าต้องรักษาอย่างไรบ้างให้หายทันก็อาจจะช็อคเวฟก็พวกซาวครับล่าสุดที่ต้องไปทำหลังจากนี้แต่เพราะว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองที่แข่งทีมว่าไม่มีใครสามารถที่จะมาแทนเราได้แล้วได้แล้วโอเคถ้าเราพิลึกคนนิดนึงถามนอกเรื่องนิดนึงครับอยากให้รัฐบาลใหม่สนับสนุนเรื่องการเมืองกับเศรษฐกิจอะไรมากกันนี่คือมันเป็นโพของที่ทางออฟฟิศเขาทำนะครับไม่ได้โชว์อะไรเลยไม่ทราบไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเรื่องหลักคือปัญหาเศรษฐกิจแบบตอนนี้ถ้ามองว่ามันโอเคไหมของไทยเราอยากจะให้รัฐบาลใหม่แก้ไขยังไงบ้างเรื่องไหนดีอยากให้เขาสนับสนุนอะไรเราบ้างดีกว่าตอนนี้เวลาเวลาได้แต่เขาไม่ลงลึกเรื่องนี้หน่อยเป็นเรื่องกีฬาที่โอเคครับขอบคุณครับ